เรียนดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านผู้บริหารและสื่อมวลชนทุกท่านครับผมธเนศม่วงทองและคุณสิริพรปานสวัสดิ์นะครับเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับและนอกจากเราสองคนนะครับยังมีคุณกฤษกรเอี่ยมมิมังสานะครับจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการภาคสนามครับในการพูดคุยกับนักวิจัยนะครับที่บูรณาธิการที่จัดอยู่ในบริเวณงานในวันนี้นะครับซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวต้องคอยติดตามชมในช่วงต่อไปครับค่ะดิฉันขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ครั้งที่16ประจำปี2564 NASDA Annual Conference 2021หรือที่เรียกย่อๆว่า NAC 2021ค่ะเราห่างหายกันไป1ปีเต็มเลยนะคะสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ค่ะแต่ว่าปีที่แล้วนะคะต้องเรียนให้ทุกท่านทราบว่าสวทช.เราก็เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับผมมันพอดีเหลือเกินค่ะสถานการณ์โควิด-19 นะคะเข้ามาเราจึงจำเป็นค่ะต้องเลื่อนการจัดงานเมื่อปีที่แล้วออกไปก่อนนะคะเพื่อให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะปลอดภัยนะคะลดการสัมผัสเชื้อโรคครับผมแต่ว่าถึงแม้ว่านะครับเราจะห่างหายกันไป1ปีนะครับรับรองว่างานประชุมวิชาการปี2564นี้นะครับก็ยังคงความยิ่งใหญ่แล้วก็รวมถึงอัดแน่นเนื้อหาความรู้เรื่องราวนะครับนวัตกรรมแล้วก็ความน่าสนใจมากมายไม่แพ้ปีก่อนๆเลยนะครับแถมด้วยความพิเศษในปีนี้ก็คือว่าสวทช.เองนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่30ด้วยครับผมใช่แล้วค่ะงานประชุมวิชาการสวทช.ปีนี้นะคะเราจึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะซึ่งเราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดงานปีนี้นะคะดังที่ทุกท่านเห็นในวิดีทัศน์นะคะออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะยังสามารถติดตามทุกความน่าสนใจของงานได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมค่ะย้ำกันอีกครั้งนึงครับว่าเรียกว่าทุกท่านเนี่ยจะได้ใกล้ชิดนะครับได้สัมผัสบรรยากาศของงานประชุมวิชาการสวทช.เนี่ยครบถ้วนอย่างแน่นอนครับเอาละค่ะสำหรับรายละเอียดของการจัดงานในปีนี้นะคะจะเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านที่มีส่วนสำคัญของการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ในปีนี้นะคะให้เกียรติร่วมมาพูดคุยกันบนเวทีค่ะครับผมท่านแรกครับผมขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับค่ะท่านที่2ขอเรียนเชิญดร.วันนีชินสิริกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติและอีกหนึ่งท่านครับเรียนเชิญดร.ชัยวุฒิวัฒชัยครับท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติครับขอเสียงปรบมือต้อนรับทั้ง3ท่านบนเวทีด้วยนะครับขออนุญาตขึ้นมาพูดคุยกับท่านผู้บริหารทั้ง3ท่านนะครับบนเวทีครับค่ะก็ต้องเรียนว่าที่เรียนเชิญทั้ง3ท่านมาพูดคุยบนเวทีนะคะเพื่อที่เราอยากพูดคุยในบรรยากาศแบบสบายๆเป็นกันเองและต้องบอกว่าเราก็ได้ปฏิบัติตามนะคะมาตรการป้องกันนะคะรักษาระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะเอาละค่ะโดยที่วันนี้นะคะแต่ละท่านค่ะจะได้เป็นตัวแทนนะคะที่จะมาเล่าถึงแต่ละส่วนของความน่าสนใจในกิจกรรมภายในงาน NAC 2021ค่ะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับต้องขออนุญาตสอบถามท่านผู้อำนวยการนะครับดร.ณรงค์นะครับว่างานประชุมวิชาการประจำปีของสวทช.เนี่ยเราจัดมาต่อเนื่องถึง16ปีแล้วนะครับ16ครั้งแล้วนะครับอยากให้ท่านอาจารย์เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับว่าภาพรวมหรือวัตถุประสงค์การจัดงานเป็นอย่างไรครับเรียนเชิญครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสวทช.เองเป็นองค์กรวิจัยนะครับที่สื่อสารแล้วก็ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนคนไทยทีนี้การทำงานนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำงานให้เกิดผลได้ด้วยการทำงานเพียงการวิจัยเท่านั้นยังต้องเชื่อมโยงไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ผ่านทั้งภาคอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็น SME หรือบริษัทขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งชุมชนเกษตรกรเองก็มีส่วนเข้ามาทำงานร่วมด้วยเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางเป็นสิ่งที่เราต้องงานด้วยกันส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการประจำปีก็คือการรวบรวมนะครับองค์ความรู้ต่างทั้งในส่วนที่สวทช.ดำเนินการวิจัยเองแล้วก็ในส่วนที่พันธมิตรเราทำงานวิจัยร่วมกันรวมถึงสื่อสารไปยังคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะภาคอุตสาหกรรมเองเกษตรกรรมเองนะครับหรือปศุสัตว์เองนะครับที่จะมาใช้องค์ความรู้เหล่านี้เพื่อไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่ของการแลกเปลี่ยนของสิ่งที่เราไปลงพื้นที่แล้วการแลกเปลี่ยนของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์กันเองหรือแม้กระทั่งโจทย์ที่ไปพบใหม่ๆซึ่งจะนำมาสู่โจทย์สำหรับการวิจัยสำหรับสวทช.เอง
ขณะเดียวกันเราไม่ได้คุยกันเฉพาะคนในประเทศไทยนะครับที่ผ่านมาจะสังเกตว่าเราเริ่มดึง international เข้ามาในงานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันหรือการจัดนิทรรศการนะครับที่ผ่านมาก็จะมีหลายประเทศเข้ามาจัดงานร่วมกับประเทศไทยก็เป็นนี่น่าเสียใจนะครับที่ปีที่แล้วเราไม่สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะว่าต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญปีนี้ก็จัดงานนะครับโดยลักษณะที่เป็นออนไลน์เมื่อเป็นออนไลน์เราก็สามารถที่จะดึง international เข้ามาได้บ้างในบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนานะครับเดี๋ยวสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ NetKN หรือผู้จัดการ Nanotech คงให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วทุกอย่างเราก็จัดออนไลน์แต่การจัดออนไลน์ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราจัดไปถึงที่บ้านท่านไปบนที่ทำงานท่านไปที่รถของท่านเองได้โดยตรงนะครับท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับตามจังหวะเวลาตามตารางของการจัดงานขณะเดียวกันท่านสามารถดูย้อนหลังได้นะครับอันนี้คือข้อดีสามารถดูย้อนหลังได้นะครับในต่างๆที่ได้ออกอากาศไปแล้วนะครับแล้วเราไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถดูย้อนหลังได้แต่จุดสำคัญที่สุดนะครับคงไม่ใช่เรื่องความสนุกหรือการได้ความรู้เพียงเท่านั้นสิ่งที่เราอยากจะได้มากที่สุดก็คือเราจะช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปสู่ประเทศที่เจริญแล้วไปสู่ประเทศที่หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีได้อย่างไรโดยเฉพาะเรื่อง BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติตามนโยบายของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับค่ะแล้วก็ต้องมาถึงแนวคิดหลักของการจัดงานในปีนี้นะคะที่สวทช.ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะต้องเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการสวทช.ค่ะว่าทำไมเราถึงจัดใช้แนวคิดนี้ในการจัดงานค่ะต้องเรียนนะครับว่าเดิมเนี่ยนโยบายรัฐบาลก่อนหน้านี้จะพูดเรื่องไทยแลนด์ 4.0 แล้วไทยแลนด์ 4.0 เราก็จะพูดถึงเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์การใช้เทคโนโลยีการใช้นวัตกรรมแต่ก็ยังเป็นหลักการเป็นแนวคิดนะครับหลังจากนั้นก็มีการขยายความเพิ่มขึ้นนะครับว่าการที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 หรือที่เรียกว่าไทยแลนด์ 4.0 นั้นต้องทำอย่างไรแล้วก็กลับมาดูนะครับว่าพื้นฐานหลักเลยของประเทศไทยมีความได้เปรียบอะไรบ้างซึ่งเป็นความได้เปรียบพื้นฐานหลักของประเทศและต่อยอดจากการได้เปรียบมากกว่าการไปสร้างความแข็งแกร่งจากสิ่งที่เราเสียเปรียบก็พบนะครับว่าประเทศไทยเองนะครับก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนเดิมนะครับซึ่งถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็บอกช่วยไม่ได้ฉันมีเพราะฉันมีเยอะด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้ทำอย่างเต็มที่ทำให้เราสูญเสียความหลากหลายไปทำให้เราสูญเสียทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพและอย่างเราจะพบว่าตัวนั้นหายไปตัวนี้หายไปสัตว์นั้นไม่เห็นอีกแล้วพืชนี้ไม่เห็นอีกแล้วนะครับมีการทั้งการล่าการใช้ประโยชน์การไม่ได้ทดแทนจะไม่อนุรักษ์นั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือกลับมาที่เราจะต้องทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านั้นได้รับการดูแลได้รับการใช้ประโยชน์ได้รับการบริโภคการใช้งานอย่างยั่งยืนจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศหลายๆประเทศเนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมมีการขนทรัพยากรออกจากประเทศที่เป็นอาณานิคมไปยังประเทศที่เจอแล้วไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นไม้เป็นพืชแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรฮะสมัยก่อนก็ซื้อขายกันพริกไทยพริกเครื่องเทศพวกนี้ถือว่าเป็นสินค้ามีมูลค่าสูงมากสัตว์ป่านะครับหรือแม้กระทั่งป่าไม้สัตว์ต่างๆถือว่าเป็นทรัพยากรแต่ทรัพยากรจำนวนหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาประเทศในนานาประเทศโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเราพูดถึงเรื่องปิโตรเคมีนะครับเราพูดถึงขูดออยลักษณะแบบนั้นหรือเราพูดถึงอุตสาหกรรมหนักไม่ว่าจะเป็นเหล็กแร่ธาตุหายากหรือแบตเตอรี่เราพูดถึงลิเธียมไอออนล้วนแล้วแต่เป็นการใช้ทรัพยากรเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาจะไปพูดเรื่องเซอร์คูลาร์คือพยายามจะยืดการใช้ทรัพยากรที่เป็นเวอร์จินคือทรัพยากรที่บริสุทธิ์ให้เยอะและยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้ให้ยาวขึ้นเรื่อยๆผลิตภัณฑ์ออกไปอย่างต่อเนื่องที่เรียกว่าเซอร์คูลาร์แต่ส่วนของประเทศไทยนะครับเรามีความแตกต่างในระบบแบบประเทศไทยประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งความหลากหลายชีวภาพเกิดขึ้นใหม่ได้ถ้าเราใช้อย่างถูกต้องจะไม่หมดไปมีแต่เพิ่มพูนสังเกตนะครับช่วงโควิดแหล่งท่องเที่ยวที่เสริมโทรมฟื้นกลับขึ้นมาสัตว์จำนวนหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเจอย้อนกลับมานะครับเราเห็นปลาโลมาเราเห็นสาหร่ายทะเลต่างๆมันเป็นการฟื้นฟูของธรรมชาติความหลากหลายทางวัฒนธรรมต่อยอดได้นะครับวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้อีกวัฒนธรรมไม่ใช่สูญหายไปแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ใช่การทำแบบเดิมและบอกเป็นการอนุรักษ์มันต้องต่อยอด
เพิ่มพูนสารต่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั่นก็จุดสำคัญเลยนะครับของเรื่องที่เราพูดกันอยู่แล้วขณะเดียวกันต้องเอาสิ่งเหล่านั้นที่เพิ่มพูนแล้วให้ชุมชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ได้ถ้าชุมชนในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อาจจะไม่ต้องประการเปลี่ยนในรูปของตัวเงินคือสามารถเปลี่ยนจากทรัพยากรไปเป็นคุณภาพชีวิตได้ถ้าเรามองแบบไทยๆเราไม่จำเป็นต้องแปลงตัวนั้นไปเป็นเงินแล้วเอาเงินไปซื้อความเป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตเราสามารถตรงไปจากทรัพยากรขึ้นมาเป็นคุณภาพชีวิตได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มีแหล่งพักผ่อนที่สมบูรณ์นะครับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่จำเป็นต้องผ่านตัวเงินก็เป็นแนวคิดที่สามารถดำเนินการได้แต่ความหลากหลายเหล่านั้นที่มีความมากมายหลากหลายเราสามารถมาทำอุตสาหกรรมได้มากมายตัวอย่างที่แสดงอยู่วันนี้นะครับเป็นหลายตัวอย่างเลยนะครับที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพของเราเองเราจะเห็นเป็นพันธุ์อาหารที่มาจากพืชผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่มาจากถั่วนะครับหรือแม้แต่การพยายามนะครับที่จะบอกว่าโปรเซสการผลิตทั้งหมดที่อยู่ด้านข้างที่หลายคนบอกว่าโต๊ะนี้ทำอะไรมีทั้งน้ำมันมีเส้นมีกะทิจริงๆแล้วเขาพยายามจะบอกนะว่ากระบวนการผลิตเหล่านี้คุณทำลายสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่และถ้าเราเปลี่ยนกระบวนการผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิตคุณจะมีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เท่าไหร่เป็นเรื่องของเซอร์คูลาร์เป็นเรื่องของกรีนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะครับเราสามารถเอาสิ่งต่างๆเราเนี่ยกลับมาแล้วก็ดูแลให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เพิ่ม value creation ขึ้นไปได้ทั้งหมดนั้นคือภาพใหญ่ๆของตัว BCG จุดสำคัญที่สุดอีกส่วนหนึ่งนะครับคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วช่วงที่ผ่านมาเวลาเราเกิดปัญหาก็ตามนะครับประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการฟื้นตัวแต่อาจจะใช้เวลาแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไปแต่เราเกิดสึนามิเราเกิดต้มยำกุ้งเราก็ฟื้นตัวมานะครับนะครับแต่สิ่งที่เราฟื้นตัวไม่ได้เลยในช่วงเวลาที่ผ่านมากับกลายเป็นความแตกแยกตลอดช่วงเวลาแตกแยกที่เกิดขึ้นนะครับ GDP เราเกิดขึ้นช้ามากและจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังทำแบบเดิมผมเชื่อว่าประเทศก็จะฟื้นตัวได้ช้ามากงั้น BCG ก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเจเนเรต GDP ใหม่สร้างภูมิคุ้มกันใหม่ผ่านกระบวนการการใช้ความรู้ผ่านกระบวนการการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อแน่ใจว่าเราสามารถสร้างตลาดภายในประเทศสร้างสมดุลระหว่างสินค้าที่เป็นสินค้าจากไบโอเบสที่มีความสมบูรณ์ระหว่างการส่งออกการนำเข้ากับการบริโภคภายในประเทศก็จะเป็นจุดสำคัญนะครับที่จะเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความมั่งคั่งมั่งคงและยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลผมเชื่อว่ามันเป็นบทสรุปอันหนึ่งนะครับว่า BCG จะเข้ามาตอบโจทย์ที่เรียกว่า Thailand 4.0 แล้วเราจะแสดงให้เห็นนะครับว่า BCG ในเชิงแอคชั่นจริงๆ product จริงๆทำอย่างไรและเกิดผลอย่างไรในการประชุมวิชาการครั้งที่16ในระหว่างวันที่25-30มีนาคมนี้ในรูปแบบออนไลน์อย่างที่ผมเรียนนะครับยังไงรบกวนลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อให้สามารถที่จะเข้ารับชมเราสามารถดูแลท่านได้นะครับว่าท่านยังตกหล่นยังไม่ได้เข้าในระบบหรือไม่เพราะท่านลงทะเบียนล่วงหน้ามาท่านล่วงหน้านะครับครับผมก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการพูดไปมีเรียกว่าความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพของเราถ้าใช้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาก็จะสามารถเหมือนกลับมาเพิ่มพูนได้ในหลากหลายรูปแบบครับวันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นำมาโชว์เฉยๆนะครับผมครับผมก็ทราบว่ายังมีอีกหนึ่งวาระพิเศษในงานประชุมวิชาการในปีนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือครบรอบ20ปีค่ะความร่วมมือไทเซิร์นนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะคะในส่วนนี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะต้องเรียนนะครับว่าปีนี้เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับที่ท่านกรมสมเด็จพระเทพนะครับได้รับสั่งนะครับที่จะรับทรงเป็นผู้บรรยายปาฐกถาพิเศษนะครับ20ปีความสัมพันธ์ไทเซิร์นต้องเรียนนะครับว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับได้ทรงพระกรุณาอย่างสูงนะครับกับองค์การวิทยาศาสตร์ไทยนำนักวิจัยไทยไปที่เซิร์นถึง6ครั้งนะครับด้วยตัวเข้าเองนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีการลงนาม MOU ร่วมกันในการที่พัฒนาสิ่งที่เรียกว่า Particle Physics ก็คือการเร่งอนุภาคฟิสิกส์ขึ้นไปเพื่อให้เห็นนะครับว่าสภาพหลักดังเหล่านั้นเกิด Big Bang ได้อย่างไรอะไรต่างๆแล้วหน่วยงานที่เราทำเรื่องนี้มากที่สุดก็คือแสงซิงโครตอนสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนอยู่ที่โคราชก็เป็นเทคนิคเดียวกันคือการเร่งอนุภาคขึ้นไปเมื่อเกิดการเร่งอนุภาคขึ้นไปนะครับเราก็จะสามารถที่มองเห็นได้นะครับว่าโปรเซสของการเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ20ปีด้วยนะครับก็จะทรงบรรยายนะครับตั้งแต่
จุดกำเนิดนะครับของเซิร์นที่เราทำงานด้วยแล้วประเทศไทยเข้ามามีบทบาทอย่างไรผมเชื่อว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงนะครับแล้วทุกท่านที่ได้รับฟังก็จะเข้าใจนะครับในเรื่องของ particle physics จากมุมมองของพระองค์ท่านนะครับว่าพระองค์ท่านเล็งเห็นอะไรเพราะท่านเป็นพระดำริของพระองค์ท่านเองนะครับที่ให้นักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าไปร่วมในโครงการดังกล่าวแล้วปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ไทยส่งชิ้นส่วนจำนวนหนึ่งไปอยู่ในโครงการระดับ international นั้นด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีการวิ่งของอนุภาคประมาณสัก27กิโลเมตรนะครับในเส้นรอบวงที่วิ่งบริเวณที่เป็นฝรั่งเศสแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับในบริเวณตรงนั้นนะครับอยู่ใต้ดินนะครับก็จะมีความตื่นเต้นนะครับก็รอฟังพระองค์ท่านนะครับที่จะทรงพระองค์ราบรรยายด้วยพระองค์เองนะครับถึงแม้ทรงประชวรในขณะนี้นะครับท่านก็ยังรับที่จะเป็นทรงองค์บรรยายในปาฐกถาในวันที่25ด้วยนะครับในช่วงเช้าครับผมโหน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับก็รอติดตามฟังกันได้นะครับในวันที่25มีนาคมนี้นะครับผมครับขอบคุณช่วงนี้นะครับขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสปทช.นะครับที่ได้เล่าถึงภาพรวมนะครับแล้วความน่าสนใจรวมถึงธีมหลักของการจัดงานด้วยนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็น BCG นะครับในการจัดงานครั้งนี้ครับขยับมาอีก2ท่านครับผมใช่แล้วค่ะยังมีอีก2ท่านนะคะที่อยู่บนเวทีกับเราค่ะซึ่งถือว่าเป็นประธานการจัดงาน NEC 2021ในปีนี้ร่วมกันนะคะดิฉันขออนุญาตเริ่มที่ดร.วันนีฉินสิริกุลนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญค่ะที่ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเนี่ยติดตามนะคะของงานประชุมวิชาการนั่นก็คือหัวข้อสัมมนาปีนี้ค่ะไม่ทราบว่าทางดร.วันนีค่ะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีหัวข้อไหนที่เด่นๆบ้างค่ะขอบคุณนะคะอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ได้รับฟังจากท่านผู้อำนวยการดร.ณรงค์นะคะการจัดงานปีนี้เป็นรูปแบบออนไลน์ซึ่งเราเองได้ขยายเวลานะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยงานแน็กจะจัด4วันปีนี้ขยายเป็น6วันซึ่งการขยายเนี่ยจะทำให้ผู้สนใจผู้เข้าร่วมสัมมนาแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนอันนี้เป็นเหตุผลสำคัญนะคะก็คือเราไม่ได้ย่นย่อกับสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญนะคะสำหรับสัมมนาไฮไลท์ที่สำคัญขอยกตัวอย่างสัก 3-4 หัวข้อ 3-4 เซสชั่นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะหัวข้อที่สำคัญของงานสัมมนาก็สอดคล้องไปกับธีมของงานก็คือ BCG การพัฒนา BCG โมเดลการพัฒนาประเทศในสองหัวข้อแรกที่ดิฉันจะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเกี่ยวข้องกับสาขาการแพทย์การรักษานะคะแน่นอนเลยค่ะไม่พูดไม่ได้การพัฒนาวัคซีนโควิด19ท่านผู้สนใจท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างแน่นอนนะคะจะมีข้อมูลสถานภาพว่าประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงแล้วก็ได้รับวัคซีนได้อย่างไรนอกจากนั้นจะมีวิทยากรซึ่งเป็นทีมวิจัยชั้นนำของประเทศไทยที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาวัคซีนค่ะแล้วก็อย่างที่ท่านได้รับฟังจากท่านผู้อำนวยการนะคะประเทศเราต้องสร้างองค์ความรู้ประเทศเราต้องสร้างฐานความเก่งและความรู้ที่แท้จริงความสามารถเหล่านี้จะทำให้เรารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นโรคอุบัติใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้รับฟังนะคะจากหัวข้อการพัฒนาวัคซีนโควิด19มีสองสามหัวข้อนะคะที่ฉันจะไปอย่างแบบกระชับนะคะอีกหัวข้อหนึ่งค่ะตื่นเต้นเช่นเดียวกันนาโนโรบอติกนาโนบอทเป็นชื่อเล่นที่ชิปมะเร็งท่านจะได้รับฟังว่านาโนโรบอติกคืออะไรแล้วนาโนโรบอติกในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งทั่วโลกพูดกันแบบนี้จะเข้ามามีประโยชน์ทางการแพทย์มารักษามะเร็งได้อย่างไรถ้ากินให้ท่านฟังสั้นๆก็คือนาโนบอทเจ้ากลจักรหรือจักรกลตัวเล็กๆจิ๋วซึ่งเล็กกว่าขนาดของเช่นผมเนี่ยหลายพันเท่าหลายหมื่นเท่าจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเรานำส่งยามุ่งเป้ายาจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพการรักษาจะมีประสิทธิภาพลองมาฟังดูนะคะหลายมุมมองมากเลยค่ะวิทยากรหลายท่านมาร่วมกับเราในหัวข้อเสวนานี้ทั้งคุณหมอผู้ใช้ผู้รักษาทั้งทีมวิจัยซึ่งเป็นผู้พัฒนาแล้วเป็นสาที่อาศัยการประสานร่วมมือกันหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านนาโนฟิสิกส์นาโนแมทเทอเรียลส์เซนเซอร์ไบโอโลจีลองมาฟังดูนะคะว่าทีมวิจัยมุ่งหวังพัฒนาและความฝันของประเทศไทยคืออะไรอีกส่วนหนึ่งท่านจะได้รับฟังจากภาคอุตสาหกรรมค่ะผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์วัสดุการแพทย์มองอย่างไร
ยังมีอีกผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านที่น่าสนใจนะคะผู้เชี่ยวชาญอีกหนึ่งท่านที่น่าสนใจคือวงการศึกษาท่านจะแชร์ให้เราฟังว่าถ้าประเทศไทยมุ่งเน้นการวิจัยแนวหน้าแบบนี้เราจะคอนวินส์เราจะโน้มน้าวเยาวชนของเราให้ตื่นตัวให้ใช้ความฝันจินตนาการของเขามาผนวกกับไซน์เทคโนโลยีได้อย่างไรนี่คือเรื่องเสวนานะคะนาโนโรบอติกพิชิตมะเร็งหัวข้อที่3ใกล้ตัวพวกเรามากค่ะธุรกิจเทรนด์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัว C Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนท่านจะได้รับฟังอยู่เช่นกันค่ะว่า Circular Economy มีความสำคัญกับพวกเราเรารู้เราเข้าใจว่าทรัพยากรมีจำกัดเพราะฉะนั้นประเทศไทยและโลกนี้เราไม่สามารถจะใช้แบบลีเนียร์โมเดลก็คือนำเอาทรัพยากรขึ้นมาเทคเมคทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ทิ้งไม่ได้ต่อไปค่ะลงมาฟังคอนเซ็ปต์ลงมาฟังแนวทางนะคะถ้าไม่ทำแบบนั้นเราจะทำแบบไหน Reuse Recycle เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนได้ยินแต่มีแนวคิดใหม่ที่ทำให้เกิดธุรกิจตัวอย่างเช่น Upcycling การนำเอาของที่ใช้แต่ยังใช้ได้อีกเราอาจจะไม่เรียกสิ่งเหล่านั้นว่าขยะต่อไปในอนาคตก็ได้แล้วมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ต้องใส่ element สำคัญเข้าไปอย่างเช่นการออกแบบ engineering การประกอบแล้วนี่คือศาสตร์และศิลป์ที่จะเกิดขึ้นเกิดการเป็นธุรกิจมีการจ้างงานเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะอีก2หัวข้อสั้นๆใน Circular Economy ที่ดิฉันขอแชร์เพราะเมื่อวานที่มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไปเนี่ยการจัดการกับขยะพลาสติกแบบครบวงจรการลดความสูญเสียการสูญเสียจาก food loss food waste และสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นแนวปฏิบัติในอนาคตของประเทศท้ายที่สุดค่ะอีกหนึ่งหัวข้อนะคะการวิจัยพัฒนาที่ยกระดับความปลอดภัยในเรื่องของคมนาคมขนส่งในระบบรางเราจะได้ยินนโยบายของรัฐแน่นอนการใช้รถไฟมีการขยายเส้นทางจาก 4,000 กิโลเมตรเป็น1กิโลเมตรใน10ปีรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นแล้วงานวิจัยพัฒนาล่ะจะเดินไปในทิศไหนที่เพิ่มยกระดับเรื่องความปลอดภัยเรื่องการบำรุงรักษาที่ใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยของคนไทยเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะในหัวข้อสัมมนาที่ไฮไลท์เกี่ยวข้องกับ BCG ดิฉันพูดไปดิฉันก็ตื่นเต้นเองตอนดูสคริปต์เองก็อยากชวนเชิญทุกท่านมากค่ะครับผมนี่แค่ยกตัวอย่างเฉยๆก็อยากจะฟังแล้วนะครับอย่างเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างนาโนโรบอติกหรือเมื่อกี้ที่เรื่องของระบบรางซึ่งใกล้ตัวเรามากๆนะครับอันนี้ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนี่34เซสชั่นใช่ไหมฮะของสัมมนาคัดเน้นๆกันมาทุกหัวข้อเลยนะครับผมนะครับก็ถัดมาครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างน้ำจิ้มของสัมมนาในส่วนของนิทรรศการครับดร.วันนีครับรูปแบบปีนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าเราจะจัดออนไลน์นะครับเดิมเนี่ยเวลาเราไปชมนิทรรศการเราก็จะได้พูดคุยกับนักวิจัยนักที่บูธครับผลงานปีนี้นะครับเรามีผลงานอะไรบ้างแล้วก็รูปแบบมันจะปรับไปเป็นยังไงครับออนไลน์ค่ะ 100% ครับพวกเรามักจะคิดว่าเวลาเราไปชมงานเราก็จะได้คุยกับผู้พัฒนานักวิจัยทีมวิจัยแม้ว่าเราจะจัดออนไลน์ท่านก็ยังได้ฟังนะคะเสียงจริงของผู้พัฒนาผู้คิดค้นในรูปแบบใหม่ก็คือเป็นวิดีโอเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือท่านสามารถชมได้ย้อนหลังเช่นกันลงมาดูนะคะนิทรรศการที่จัดขึ้นตามธีมของ BCG เนี่ยจัดออกมาเป็น8โซนค่ะ8โซนตาม8กลุ่มของ BCGเอาตัวอย่างง่ายๆนะคะท่านก็เห็นผลงานอยู่ในห้องประชุมนี้เช่นเดียวกัน1สาขาเกษตรเราเน้นแสดงวิวัฒนาการการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจข้าว5สีข้าวพระราชทานเป็นเพียงตัวอย่างอาหารท่านเห็นมุมนี้นะคะอาหารฟังก์ชันอาหารสำหรับผู้สูงอายุอาหารทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงโปรตีนทางเลือกแทนเนื้อสัตว์ลดคอเลสเตอรอลนี่คือตัวอย่างหนึ่งนี่สาขาอาหารไปต่อก็ยังมีสาขาพลังงานวัสดุคอมเพรสเซอร์ที่ช่วยประหยัดพลังงานก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะยาวัคซีนแน่นอนเครื่องมือแพทย์เอ็กซเรย์ดิจิตอลที่สามารถจะพัฒนาเรียกว่าบอดี้เรย์พัฒนาโดยฝีมือและก็เทคโนโลยีของคนไทยยังมีอีกหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนท่องเที่ยวโซนCircular Economy อย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วก็มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางราและแมลงลงมาฟังมาค้นหาว่าประโยชน์เป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ก็จะเป็น8โซนหลักๆของนิทรรศการในงานแนทค่ะครับผมค่ะโอ้โหนี่แค่น้ำจิ้มนะคะตื่นเต้นแล้วอยากจะลงทะเบียนตอนนี้เลยนะคะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะที่ต้องรบกวนดร.วันนี้นะคะกลุ่มเป้าหมายค่ะในการเข้าร่วมงานสัมมนาและชมนิทรรศการของเราเป็นกลุ่มไหนบ้างนะคะและที่สำคัญค่ะผู้ชมจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอย่างไรที่จะเข้าร่วมบนแพลตฟอร์มการประชุมวิชาการสวทช.เต็มรูปแบบออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะเพราะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอยู่ใกล้ตัวพวกเราแล้วท่านใช้ประโยชน์ท่านได้ความรู้ท่านสนใจในมุมใดมุมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักอุตสาหกรรมอาจารย์นักศึกษาทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะคราวนี้จะ access ได้อย่างไรใช่ไหมคะอย่างที่ดิฉันเรียนไปออนไลน์ 100% ก็หมายความว่าท่านมีโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ท่านมีมือถือท่านก็สามารถที่จะเข้าชมงานของพวกเราได้แล้วนะคะส่วนการสัมมนาสัมมนานี้จะต้องมีการลงทะเบียนอย่างที่ท่านผู้อำนวยการสวทช.ดร.ณรงค์ได้กล่าวไว้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบรับค่ะว่าเชิญเข้าร่วมเซสชั่นนั้นนี้เวลาไหนเป็นการยืนยันก็การ access ก็ไม่ยากเลยแล้วก็ขอเรียนเชิญชวนอีกครั้งค่ะกลุ่มเป้าหมายคือทุกท่านค่ะครับผมถึงแม้ว่าเราจะสามารถดูย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเข้าร่วมการสัมมนาในช่วงสดๆนั้นเนี่ยเราก็สามารถถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรเราก็คือสามารถจะสอบถามไปในเซสชันนั้นๆได้เลยนะครับผมก็จะมีนักวิจัยหรือว่าผู้ที่บรรยายอยู่นะครับร่วมตอบคำถามให้ทุกท่านครับผมค่ะก็ในช่วงนี้ต้องขอบพระคุณนะคะดร.วันนีชินสิริกุลค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่เป็นประธานจัดงาน NEC 2021ในปีนี้ค่ะขออนุญาตขยับมาที่ดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะต้องบอกว่างาน NEC นี้เต็มไปด้วยไฮไลท์เต็มไปด้วยความน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งความน่าสนใจค่ะนั่นก็คือ Open House นะคะหรือว่าการเปิดบ้านให้ผู้ประกอบการนักลงทุนปีนี้ในรูปแบบออนไลน์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นค่ะความพิเศษแบบนี้จะเป็นอย่างไรนะคะและจะทำยังไงคะให้ผู้ชมเนี่ยเหมือนได้เข้าไปได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนว่าไปในห้องปฏิบัติการนั้นจริงๆค่ะครับขอบคุณขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ท่านพูดในการสวทช.ได้เล่าให้ฟังว่าเราก็รัฐทาง NC ก็ได้เล่าให้ฟังนะครับเราอัดอั้นกันมา2ปีนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นวันปอนของนะฮะ2ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในห้องปฏิบัติการต่างๆเนี่ยนะก็ได้ก้มหน้าก้มตาทําวิจัยนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยเรามีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ทั่วประเทศนะแต่นิคมวิจัยเนี่ยมีน้อยนะครับผมคิดว่านิคมวิจัยที่สวทช.นี้เป็นนิคมที่ใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวนักวิจัยเองต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยปกติก็มีโอกาสน้อยครับที่จะเข้าไปยุ่มย่ามอยู่ในห้องปฏิบัติการวิจัยของเขานะครับผมเองยังมีโอกาสน้อยมากที่จะไปเปิดประตูแง้มดูแต่ว่าในงานแน็กครั้งนี้เนี่ยเขาเปิดบ้านให้ดูนะครับ12ห้องปฏิบัติการวิจัยอีกหลายหน่วยบริการทางด้านเทคนิคนะครับทำเป็น47ไฮไลท์นะครับโต๊ะทำงานของเขาเป็นยังไงนะแล้วก็สถานที่ทำงานวิจัยของเขาเป็นยังไงนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยถึง88รูทติ้งนะครับที่จะทำงานอยู่ที่นั่นคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าใน Open House นะครับต้องขออภัยดร.วันนีด้วยอันนี้เป็นอีกไฮไลท์นึงที่อาจจะยิ่งกว่าเสวนานะครับนะครับผมขออนุญาตต่อสู้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักศึกษาที่อาจจะมาร่วม Open House นะครับสำหรับ Entrepreneur แล้วเนี่ยคุณอาจจะได้ไอเดียคอนเซ็ปต์ตั้งแต่รากฐานของการออกแบบวิจัยเลยนะครับไปจนกระทั่งถึงภาคธุรกิจเองนะครับหรือแม้แต่ Corporate เนี่ยถ้าได้มีโอกาสเข้ามาร่วม Open House นะครับก็อาจจะได้เห็นชิ้นงานที่สามารถหยิบออกไปทำธุรกิจได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับในยุคโควิด post โควิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีเป็นอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องขยับเข้าสู่การหานวัตกรรมและงานวิจัยนะครับที่สามารถที่จะหยิบขึ้นมาตั้งแต่ช่วงที่มันกำลังก่อร่างสร้างฐานนะครับช่วงของการทดสอบขยายผลนะครับ
ใครเข้ามาก่อนได้โอกาสก่อนนะครับก็ขอเรียนเชิญตรงนี้เข้ามาร่วมใน Open House ด้วยครับค่ะก็ต้องบอกว่าการเปิดบ้านสทช.นะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยของเราค่ะซึ่งถือเป็นนิคมวิจัยสำหรับเอกชนแห่งแรกของเมืองไทยนะคะเมื่อกี้ทางดร.ชัยได้เกริ่นมานิดนึงแล้วค่ะ8เส้นทางด้วยกันพอจะยกตัวอย่างสักเล็กน้อยก่อนได้ไหมคะว่ามีความน่าสนใจในแต่ละเส้นทางอย่างไรบ้างค่ะครับขอบคุณมากครับในส่วนที่ผมเมื่อสักครู่อาจจะได้เห็นในวีดีทัศน์เล็กน้อยนะครับก็8เส้นทางเนี่ยเราจัดเป็นทัวร์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาจองที่กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันแล้วก็ไปดูด้วยกันนะครับผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับ8เส้นทางที่เข้ามาเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างสักบางเส้นทางแล้วกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Modern Agriculture นะครับก็เรามีแลบใหญ่ที่สุดในเรื่องของ Plant Factory นะครับอยู่ที่ตึกอิงทูนะครับก็คงจะมีโอกาสได้เห็นกันตรงนั้นนะครับเรื่องของ Smart Farm นะครับมีทั้งที่เป็นออนฟิลด์มีทั้งที่อยู่ในแลบนะครับเรื่องของการพัฒนาตัวสมาร์ทฟาร์มโอเพนบลูปรินท์ทั้งหมดที่เราจะเตรียมไว้ให้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากวันนี้โชว์มาเยอะเลยคือฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดไปดูกันว่าข้างหลังเขาทำกันยังไงนะครับในแลบเขาเป็นยังไงนะครับและน่าจะมีอีกหลายเทคโนโลยีที่มาเสริมเรื่องของฟิวเจอร์ฟู้ดมากกว่าที่เราเห็นในไฮไลท์ที่บูธข้างหน้านี้นะครับตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคือ reforming energy นะครับผมต้องเรียนให้ทราบว่าปีนี้ก็เป็นปีพิเศษอย่างเช่นเดียวกันเพราะเรามีศูนย์เทคโนโลยีน้องใหม่เกิดขึ้นก็คือ energy technology นะครับหรือ NTEC นะครับก็ศูนย์นี้ก็ถือโอกาสนะครับไม่รู้จะแซงพี่ๆหรือเปล่านะฮะก็จะมาเปิดตัวในเรื่องของcircular นะครับในเรื่องของ new battery นะครับในเรื่องของหลายๆเทคโนโลยีเกี่ยวกับ circular energy นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในเป็นพลังงานทางเลือกในยุคปัจจุบันนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าทุกท่านคงจะสนใจเช่นเดียวกันคือเรื่องของนาโนคอสเมติกนะครับจริงๆแล้วทางนาโนเทคเนี่ยเขาซุ่มทำเรื่องของคอสเมติกอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยได้ผลักดันออกไปสู่ผลิตภัณฑ์ทางการตลาดแล้วด้วยซ้ำนะครับยังมีอีกหลายตัวนะครับที่ผมเห็นซ่อนแอบเอาไว้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้พวกเราเข้ามาดูนะครับนาโนคอสเมติกครับจากสมุนไพรนะครับเข้าสู่เวชสำอางอย่างไรนะครับมีอีกตัวไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะสร้างเป็นธุรกิจได้นะครับหรือแม้แต่งานทางด้านทัวริซึมซึ่งเป็นไฮไลท์ของโพสต์โควิดเลยนะก็บอกว่าเราก็ทำเยอะในเรื่องของเครื่องมือแพทย์และก็เป็นพวกวัสดุเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับก็ลองไปดูในแลบกันนะครับในนิคมอุตสาหกรรมในนิคมวิจัยสวทช.เนี่ยเรามีบริษัทชั้นนำอยู่เยอะนะครับก็จะถือโอกาสตรงนี้จัดเป็นโอเพนเฮาส์อีกรูทหนึ่งด้วยที่จะพาพวกเราไปดูนวัตกรรมใหม่ๆของบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุทยานของเราด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นไฮไลท์ครับครับผมเรียกว่า1ปีนะครับมีโอกาสพิเศษที่จะเปิดบ้านสวทช.อีก1ครั้งนะครับสวทช.เองหรือว่าอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นนิคมวิจัยนะครับสำหรับเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับก็เปิดให้ดูแอบเห็นรูทติ้งอย่างที่ดร.ชัยบอกนะครับว่าเขาเรียกว่าเจ้าของรูทเนี่ยเรียร้อยเรียงเรื่องราวนะครับให้ครบทั้งเชนเลยอย่างของนาโนเรื่องของเครื่องสำอางเนี่ยตั้งแต่เอาสมุนไพรมาสกัดได้สารปุ๊บจะออกไปเป็น product เลยประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นทั้งรูทเลยทีนี้มันมี8รูทเนี่ยแต่ละรูทเขาก็จะร้อยเรียงเรื่องราวไปนะครับก็ต้องถือว่าเหมือนเป็นช่วงลัดเลาะรอบบ้านนะคะจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่นะคะแล้วก็การทำงานบรรยากาศจริงนะคะของนักวิจัยสวทช.กันเลยทีเดียวครับผมขยับมาที่อีก1ไฮไลท์โอ้ทุกอย่างคือไฮไลท์นะครับผมเรื่องของกิจกรรมครับ S&T Job Fair นะครับการรับสมัครงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเรียนเชิญดร.ชัยครับครับเป็นไฮไลท์อีกครั้งนะครับ ต้องบอกว่าไฮไลท์จริงๆ เพราะว่าผมว่ายุคนี้เราคงจะต้องการที่จะหางานกันแหละนะครับแต่ STI หรือว่า Science Technology กับ Innovation เนี่ยจ็อบจำนวนมหาศาลเนี่ยถูกคัดสรรมานะครับในงาน Job Fair ที่งาน NEC 2021นะครับซึ่งอัดอั้นมา2ปีอย่างที่ผมพูดถึง 2,000 กว่าอัตรานะฮะจาก100กว่าตำแหน่ง30กว่าองค์กรชั้นนำนะครับก็มาระดมกันเลยนะครับโดยไม่ได้นัดหมายนะครับคือเชิญท่านไหนท่านก็มาอยากจะหา
กำลังคนเก่งๆนะครับก็มาระดมกันอยู่ที่นี่นะครับรวมทั้งคือผมอยากจะเล่าให้ฟังด้วยว่าในงาน Job Fair ก็ไม่เพียงแต่การที่เราเอา Job Opportunity มาให้ดูนะครับเรายังมีการจัดพวก Knowledge Sharing ที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอาชีพด้วยนะครับขออนุญาตแชร์ไปเลยนะครับว่าไฮไลท์ในส่วนของ Knowledge Sharing ที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นสายงาน Roboticsนะครับตอนนี้เติบโตอย่างไรนะครับอันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัท Hive Cloud นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำโรบอติกส์โดรนนะครับเรื่องของ Data Science เพื่อการลงทุนนะครับเราเริ่มใช้ Data Science มาใช้ในการลงทุนเยอะนะครับอันนี้ก็มาจาก SCB เลยนะครับหรือว่าดร.นำชัยอันนี้ท่านนี้เป็นพนักงานสวทช.เองแต่ทุกเป็นผู้แปลนะฮะหนังสือเรื่องโฮโมเซเปียนนะครับท่านก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของแนวคิดนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเมนูทำง่ายขายคล่องนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของ knowledge sharing จากบริษัท SMS Corporate นะครับซึ่งก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตอาหารนะครับผลิตเมนูอาหารนะครับการติดอาวุธทางด้าน Embedded System Design จากบริษัท Nova Green เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เชื่อว่าเป็น Knowledge Sharing ที่ดีสำหรับเรื่องของ Job Fair ในช่วงนี้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมเสริมอีกนิดนึงก็คือในส่วนของกิจกรรมเยาวชนนะครับซึ่งทุกๆปีเราก็จะมีกิจกรรมในการเสริมความรู้ให้กับทางเยาวชนซึ่งเราก็มีอีกหลายเซสชั่นที่จัดเป็นพิเศษนะครับสำหรับเยาวชนของเราด้วยเช่นเดียวกันครับทั้งงานนะคะเต็มไปด้วยไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้จริงๆนะคะและเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะด้านหน้าของทุกท่านนะคะต้องบอกว่าเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะของส่วนหนึ่งค่ะในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยที่น่าสนใจของนักวิจัยสวทช.ของเรานะคะและตอนนี้ค่ะคุณกฤษกรเอี่ยมวิมังสานะคะพร้อมอยู่แล้วค่ะที่จะนำทุกท่านนะคะเยี่ยมชมรู้จักนะคะแล้วก็สัมภาษณ์นักวิจัยที่เราได้นำมาจัดแสดงในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณกฤษกรค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่เป็ดและพี่ปอคะและตอนนี้นะคะโมก็จะพาทุกท่านค่ะมาชมตัวอย่างงานวิจัยนะคะที่วันนี้ค่ะเราเรียกได้ว่านำมาเป็นน้ำย่อยนะคะให้กับทุกท่านได้ชมกันก่อนเบื้องต้นนะคะซึ่งก็จะเป็นผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์โมเดล BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสำหรับงานวิจัยกลุ่มแรกนะคะที่อยู่บริเวณด้านข้างๆโมนี้ค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มเพื่อการศึกษานะคะวันนี้เรานำมา2งานด้วยกันค่ะสำหรับงานแรกนะคะมากันที่เครื่องนี้เลยค่ะอุตุนะคะแล้วก็เป็นแบบเพกราวด้วยนะคะวันนี้เราพบกับคุณวุฒิพงษ์แล้วก็คุณมาโนทค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอยากจะให้ช่วยอธิบายนิดนึงนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้ค่ะที่ตั้งอยู่คืออะไรคะครับอันนี้เป็นสถานีวัดอุตุน้อยนะครับเป็นการนำบอร์ดคิดไบที่ใช้ในการส่งเสริมการเขียนโปรแกรมมิ่งให้เด็กนะครับมาสาธิตการทำเป็นระบบ IoT ขนาดใหญ่โดยการนำบอร์ดคิดไบมาต่อกับเซ็นเซอร์วัดน้ำวัดฝนวัดลมวัดความชื้นนะครับแล้วก็ทำการส่งข้อมูลขึ้นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งเวลาที่เรามีสถานีอุตุน้อยขนาดนี้จำนวนมากและทำการส่งข้อมูลต่อเนื่องระดับหนึ่งเราก็จะมีข้อมูลมหาศาลที่จะเปิดให้ครูเอาไปใช้สอนเด็กด้วยผ่านทางอุตุน้อยเพกาวนะครับค่ะขยับมาที่บริเวณหน้าจอนี้อันนี้คือเป็นส่วนที่แสดงผลจากการวัดตัวอุตุน้อยใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุตุน้อยเพลย์กราวด์นะครับก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้อาจารย์และนักเรียนนะครับที่สนใจในการทำดัตต์ไซด์โดยการนำข้อมูลจากสถานีอุตุน้อยนะครับมาทำการแสดงผลมีการทำการเล่นของข้อมูลนะครับการคีย์ซิ่งต่างๆทางกระบวนการดัตต์ไซด์นะครับแล้วมาแสดงผลในรูปของตารางข้อมูลทางสถิตินะครับในรูปของกราฟแล้วก็ในรูปของแผนที่ต่างๆนะครับโดยให้นักเรียนกับอาจารย์ที่สนใจนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโรงเรียนที่ติดตั้งสถานีอุตุน้อยนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เลยครับค่ะแล้วอย่างนี้นี่มีการจัดเก็บความถี่ข้อมูลเป็นยังไงบ้างคะข้อมูลการจัดเก็บก็คือจะตามสถานีอุตุน้อยครับโดยจะเป็นการเก็บข้อมูลทุกๆ5นาที
ละเอียดมากนะคะแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลแบบเกือบจะเรียลไทม์เลยที่ส่งมาจากตัวเจ้าอุตุนอยคิดไว้ตัวนี้ใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับงานถัดไปนะคะเรายังอยู่ในกลุ่มของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค่ะขยับมาที่งานนี้นะคะตัว SpecSense ค่ะพบกับนะคะดร.กฤตพิจยเวทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากให้ดร.ช่วยอธิบายตัวนี้นิดนึงนะคะตัวเทคโนโลยีตัวนี้เป็นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ราคาประหยัดแบบพกพาครับเราเรียกว่าสเปกเซนส์สเปกเซนส์จะใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือครับผ่านโมบายแอปพลิเคชันก็ลักษณะการใช้งานก็จะง่ายครับเราแค่เอามาติดตั้งกับตัวโทรศัพท์มือถือได้เลยครับแล้วก็เราจะมีโมบายแอปพลิเคชันลักษณะเป็นอย่างเงี้ยครับครับเวลาใช้งานเราก็เอาตัวอย่างเข้าไปตรวจวัดครับเข้าไปในช่องตัวอย่างช่องตัวอย่างจะมี2ช่องตรวจวัดครับก็สามารถตรวจวัดได้พร้อมกัน2ตัวอย่างพร้อมกันครับดูง่ายมากเลยค่ะแสดงว่าข้อดีของเจ้าตัว SpecSense นี่ก็คือว่าสามารถที่จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆได้เลยนะคะใช่ครับปัจจุบันเห็นว่าสามารถออกแบบได้ล้อกับหลักสูตรที่มีอยู่เป็นชั้นอะไรอะคะมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่5ครับปีที่3และปีที่5สามารถนำไปใช้ที่โรงเรียนได้เลยปัจจุบันสถานะของงานนี้ค่ะมีการนำไปใช้จริงหรือยังคะตอนนี้เรากำลังระดมทุนอยู่ครับเพื่อจะนำงบประมาณมาแจกสร้างเครื่องแจกจ่ายให้นักเรียนครับโดยจะนำล่องไปที่โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีก่อนครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้เนี่ยเราก็รอการสนับสนุนจากทุกท่านจากการระดมทุนกันอยู่นะคะซึ่ง รายละเอียดก็สามารถเข้าไปชมได้นะคะที่โซนนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ของงาน NEC 2021ค่ะและนี่ก็เป็นโซนแรกนะคะที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค่ะขยับมากันต่อนะคะที่งานวิจัยกลุ่มที่2นะคะก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนะคะที่มีโปรตีนค่ะโดยเป็นโปรตีนทางเลือกนะคะมากันที่งานแรกนะคะเห็นดูหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะพบกับดร.กมลวรรณอิสราคารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะงานนี้ที่วางอยู่คืองานอะไรคะดร.กมลวรรณเป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อไก่จากโปรตีนพืชนะคะซึ่งอันนี้เราใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์อาหารในการออกแบบให้เมื่อทานเข้าไปแล้วจะรู้สึกเหมือนเป็นเนื้อไก่เลยค่ะสามารถผลิตได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงแบบนี้หรือว่าจะเป็นพรีมิกซ์ซึ่งทำได้ง่ายมากแค่ผสมน้ำน้ำมันขึ้นลูกก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสามารถนำไปทอดไปผัดไปแกงโดยที่ไม่ต้องผ่านการแช่แข็งเพื่อขึ้นลูกให้เป็นลักษณะของเนื้อไก่ค่ะก็ต้นทุนการผลิตก็จะต่ำแล้วก็ในนี้ก็จะมีปริมาณโปรตีนถึง 10-16% นะคะแล้วก็มีไฟเบอร์สูง 6-10% ไม่มีคอเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวจากสัตว์นะคะค่ะข้อดีของงานนี้ค่ะนอกจากโปรตีนสูงมีอะไรอีกไหมคะก็คือวิธีการผลิตจะง่ายค่ะแค่ปั่นผสมไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรมากมายค่ะแสดงว่าท่านใดที่ไม่อยากจะบริโภคเนื้อสัตว์อยากจะเปลี่ยนมาเป็นในกลุ่มของโปรตีนพืชก็สามารถที่จะรับประทานงานผลงานจากงานวิจัยชนิดนี้เนี่ยเป็นทางเลือกได้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะเราขยับมากันที่อีกงานนึงนะคะขยับจากไก่นะคะเรามาดูที่บริเวณนี้นะคะมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเราจะเห็นแฮมเบอร์เกอร์เห็นแล้วก็อยากทานจังเลยนะคะเรียกน้ำย่อยมากๆค่ะผลิตภัณฑ์ต่อมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากโปรตีนทางเลือกที่ชื่อว่าไมโครโปรตีนนะคะเราพบกับดร.เกาะกุลเหล่าเพ็งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากให้ดร.ช่วยอธิบายหน่อยค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกโปรตีนอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกไมโครโปรตีนก็คือเป็นการพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีการผลิตนะคะด้วยเทคโนโลยีการหมักนะคะและชีวกระบวนการนะคะซึ่งก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงคล้ายคลึงกับน้ำพืชเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเยื่อใยมีพวกสารที่มีประโยชน์นะคะมีกรดอะมิโนครบทุกตัวกรดอะมิโนจำเป็นนะคะแล้วก็มีพวกกูแคนนะคะรวมถึงตัวไคตินต่างๆซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือก็เราก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยร่วมกับบริษัทพันธมิตรนะคะอันนี้ตัวอย่างวันนี้ที่เรามาโชว์เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไมโครโปรตีนนะคะซึ่งเราขึ้นรูปในเรื่องของตัวเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็ในรูปของตัวลักษณะคล้ายเนื้อสัตว์นะคะเทียมนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือทำงานร่วมกับบริษัทกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองค่ะซึ่งวันนี้คุณอัชราก็อยู่กับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันมาจากน้ำตาลลินนะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการของ Linnovation ที่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากน้ำตาลออกมาเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ด็อกเตอร์ทำไมโครโปรตีนตัวนี้ก็กินน้ำตาลนะคะแล้วทางบริษัทก็เห็นว่าอนาคตเนี่ยเรื่องสุขภาพเป็นเทรนด์ที่มาแรงแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ไมโครโปรตีนน้อยมากเฉพาะในยุโรปถึงจะมีใช่ไหมคะในเมืองไทยกับในเอเชียนี่ก็ดร.กอบกุลคิดได้เป็นท่านแรกเลยอะค่ะซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นอาหารแห่งอนาคตที่น่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพแล้วก็หรือทุกท่านที่นั่งที่นี่ก็ได้อะค่ะเพราะว่าไม่ต้องเป็นวีแกนหรือว่าเป็นอาหารเจเพียงแต่ว่าถ้าคุณรักสุขภาพแล้วก็ไม่อยากได้คอเลสเตอรอลหรือว่าอยากจะรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เมตตาสัตว์ก็กินมันสักอาทิตย์นึงสักครั้ง2ครั้งก็ดีอ่ะค่ะก็หวังว่าจะเปิดตลาดในเมืองไทยได้ในเร็วๆนี้ค่ะได้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคนะคะที่ต้องการจะบริโภคโปรตีนทางเลือกนะคะทีนี้มากันที่อีก1งานนะคะคราวนี้เราขยับมาเป็นในส่วนของเครื่องดื่มที่มีโปรตีนสูงบ้างนะคะงานนี้นะคะเป็นงานที่ชื่อว่า Embro Jelly Drink ค่ะหรือว่าเครื่องดื่มโปรตีนสูงชนิดเจลนะคะจากโปรตีนถั่วเขียวค่ะพบกับดร.สิริการวิเศษสุวรรณภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.สิริการช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าเจ้าสิ่งที่วางนี้คืออะไรคะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ Embro Jelly Drink นะคะจากที่เราเห็นเป็นขวดนะคะจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมีลักษณะการเป็นเนื้อเจลนะคะค่ะแล้วไอเดียของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่หันมาบริโภคโปรตีนทางเลือกโปรตีนจากพืชนะคะแต่อย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะแพ้โปรตีนในนมนะคะแพ้นมเราก็เลยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมีโปรตีนสูงแล้วก็มีการเสริมแคลเซียมด้วยค่ะแล้วก็องค์ความรู้ที่เรานำมาใช้นะคะก็มาจากศาสตร์การออกแบบโครงสร้างอาหารค่ะทำใหเนื้อสัมผัสนะคะมีลักษณะเนียนแล้วก็แตกต่างจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดเจลที่มีวางขายในท้องตลาดทั่วไปนะคะเพราะส่วนใหญ่จะไม่มีโปรตีนหรือมีโปรตีนน้อยแต่ของเรามีลักษณะเนื้อเนียนแม้ผ่านการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็มีโปรตีนสูงพร้อมกับเสริมแคลเซียมค่ะค่ะงั้นปัจจุบันสถานะของงานวิจัยนี้โมสามารถจะเดินเข้าไปแล้วก็หาซื้อเครื่องดื่มชนิดนี้ได้ไหมคะหรือว่าจะต้องรอการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาคเอกชนคะค่ะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งเราก็หาภาคเอกชนที่สนใจเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างแล้วก็มีจุดเด่นจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจที่สนใจค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะคะในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะคะที่เป็นโปรตีนทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคไทยขยับมากันนะคะที่อีกงานนึงค่ะตอนนี้โมอยู่กับงานในกลุ่มของการจัดการข้อมูลสารสนเทศนะคะนี่ก็คืองานวิจัยที่ชื่อว่าระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะตอนนี้โมอยู่กับดร.จิตตินะคะมังคระสิรินะคะจากสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอยากให้ดร.ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าเจ้างานที่วางอยู่ตรงนี้ครับผมก็งานนี้อาจจะดูเอาอะไรมาวางกันนะครับเมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการก็พูดนิดนึงแล้วอะไรแปลกมาวางนะครับจริงๆแล้วอยากจะเล่าให้ฟังว่าในตลาดปัจจุบันนี้ครับสินค้าที่เข้าตลาดนะครับเรามองถึงสินค้าที่เป็นมิตรมากขึ้นนะครับมองถึงสินค้าที่ดีต่อโลกมากขึ้นทรัพยากรมีน้อยลงใช่ไหมครับทำยังไงให้สินค้าที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถใช้ได้นานขึ้นนะครับเราพยายามทำหลายๆอย่างนะครับหนึ่งงานวิจัยที่เราทำคือการพัฒนาข้อมูลคุณภาพสูงนะครับคุณภาพสูงคือข้อมูลเหล่านี้จะบอกได้ว่าสินค้าแต่ละอันนะครับในการสร้างมานั้นในการผลิตมานั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพอคุณทราบแล้วว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมันส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถลดไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าน้ำเพิ่มอินโนเวชันและจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับบางตัวอย่างที่นำเสนอวันนี้จริงๆก็ไม่ได้พูดถึงบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับก็จะบอกว่าเป็นคนที่เป็นไพโอเนียร์นะครับที่ยอมลงทุนลงแรงแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ย อยู่ในตลาดได้ครับผมค่ะแล้วเจ้าสิ่งที่มาวางอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นตัวอย่างในการนำฐานข้อมูลนี้ไปใช้ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนมากแล้วจะมาจากบริษัทที่อยู่ในตลาดซับนะครับบริษัทขนาดใหญ่มีธุรกิจต่างชาตินะครับก็พยายามทำสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งไปยังให้คนไทยและคนต่างชาติเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกผลิตภัณฑ์ที่จะออกไปนอกประเทศหรือขายได้ในกรีนมาร์เก็ตนะครับก็ต้องมีฉลากมีตัวเลขที่น่าเชื่อถือแล้วก็กว่าจะได้ตัวนี้มาได้เนี่ยข้อมูลคุณภาพสูงเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นครับผมฟังดูแล้วนะคะงานตรงกลุ่มนี้เนี่ยจะแตกต่างจากงานที่ผ่านมาสักครู่เล็กน้อยก็คือชิ้นงานของดร.จิตติเนี่ยจะเป็นในลักษณะของข้อมูลนะคะที่อาจจะเป็นตัวข้อมูลดิบนะคะแล้วก็ตัวที่มีการประมวลผลนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วลักษณะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของงานวิจัยชิ้นนี้ค่ะมันจะเป็นยังไงคะ
จริงๆแล้วงานเรื่องของข้อมูลเนี่ยครับอาจจะดูเข้าใจยากนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนก็บอกว่างานด้านข้อมูลเนี่ยเป็นงานกึ่งปิดทองหลังพระนะครับบางครั้งต้องทำพร้อมใช้ผู้ประกอบการใช้งานไม่ว่าจะเป็นไก่ข้าวอะไรต้องเสร็จทุกอย่างนะครับแต่บางครั้งเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆองค์กรเนี่ยขอให้เราไปอธิบายให้เราสอนนะครับอยากทำเองอยากคิดเองอยากใช้ค่าตัวเองดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนเขาต้องเข้าใจก็จะมี2แบบที่เราสื่อสารให้ผู้ประกอบการได้ครับผมค่ะประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของทางทีมวิจัยของดร.ได้ไหมคะปัจจุบันข้อมูลเข้าได้ผ่านเว็บไซต์นะครับผ่านทางสวทช.แล้วก็ทางตัวสถาบันเองสามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบคำถามเช่นกันหากท่านมีความสนใจในเรื่องของข้อมูลการได้มาแล้วก็การคุ้มการคิดอะไรพวกนี้ตอบได้หมดครับผมค่ะขอบคุณดร.จิติมากเลยนะคะก็เป็นทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการนำข้อมูลนะคะไปใช้ในการบูรณาการงานของท่านนะคะติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงติดตามที่งาน NEC 2021แบบออนไลน์นะคะสำหรับงานในกลุ่มถัดมานะคะซึ่งเป็นไฮไลท์อีกอันนึงนะคะงานสุดท้ายแล้วของวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อการจัดการคุณภาพน้ำนะคะวันนี้เรานำมา2งานด้วยกันค่ะสำหรับงานแรกนะคะก็จะเป็นงานที่เราทำระบบกรองน้ำดื่มนะคะแบบ Ultra Filtration ค่ะซึ่งตอนนี้โมอยู่กับดร.จามอนเชวงกิจวานิชค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผลงานที่นำมานำเสนอในวันนี้นะคะเป็นผลงานหนึ่งที่อยู่ในโครงการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนตชด.แล้วก็ชุมชนชายขอบตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะโดยเป็นการผสมผสานของการนำพลังงานสะอาดมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพแต่ว่าใช้พลังงานต่ำทำให้เราสามารถที่จะจัดการน้ำให้กับชุมชนชายขอบแล้วก็โรงเรียนตชด.ที่ขาดแคลนไฟฟ้ารวมไปถึงพื้นที่ต่างๆที่อยากต้องการจะนำพลังงานสะอาดเข้ามาใช้เพื่อลดการใช้ไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศต่อไปด้วยค่ะพี่ต้องมาทางนี้ค่ะเดี๋ยวนะค่ะโดยจุดเด่นของผลงานของเรานะคะก็คือการสร้างต้นแบบบ้านน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ระบบอัลตราฟิลเตชันนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีการกรองน้ำดังที่แสดงให้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีการกรองน้ำด้วยเมมเบรนละเอียดนะคะขนาดไม่เกิน100นาโนเมตรนะคะรูพรุนทำให้สามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ดีนะคะกรองเชื้อโรคต่างๆได้นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันน้ำก็สามารถผ่านได้โดยไม่ต้องใช้แรงดันสูงทำให้ใช้พลังงานต่ำนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์นะคะลดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ลดการปล่อย CO2 ได้ด้วยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นภาพให้เห็นนะคะว่าภายในบ้านกองน้ำจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็นี่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบที่เรามีการนำบ้านน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปใช้นะคะนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านเทพภูเงินจังหวัดอุดรธานีนะคะตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดการเข้าถึงน้ำสะอาดนะคะชาวบ้านไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ต้องนำน้ำนะคะต้องนำถังเปล่าไปรองน้ำนอกพื้นที่เข้ามานะคะแต่ว่าหลังจากดำเนินโครงการเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าชาวบ้านแล้วก็ชุมชนแล้วก็โรงเรียนสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะในการจัดการน้ำดื่มค่ะค่ะขอบคุณดร.จามอนนะคะสำหรับงานถัดไปนะคะเราก็ยังอยู่ในหัวข้อของการจัดการทรัพยากรน้ำนะคะโดยการพัฒนาเครื่องกรองน้ำอีกรูปแบบนึงนะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปชมในเรื่องของการกรองน้ำด้วยระบบ Ultra Filtration กันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูระบบกรองน้ำอีกแบบนึงค่ะซึ่งเป็นระบบกรองน้ำที่สามารถที่จะกำจัดฟลูออไรด์ได้ด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับดร.ณัฐพรพิมพะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะผลงานนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะหลายๆท่านเนี่ยคงจะคุ้นกับฟลูออไรด์ที่เป็นองค์ประกอบในยาสีฟันป้องกันฟันผุแต่คุณหมอก็แนะนำว่าห้ามเรากลืนหรือกลิ่นยาสีฟันเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราได้รับฟลูออไรด์เนี่ยค่ะที่เกินที่ในปริมาณที่เยอะมากจะส่งผลต่อการพัฒนาของกระดูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็กค่ะ
ที่กำลังจะเปลี่ยนจากฟันน้ำนมไปเป็นฟันแท้ค่ะถ้าหากว่าเขาได้รับฟลูออไรด์ที่อยู่ในน้ำดื่มเนี่ยเกินค่ามาตรฐานก็จะส่งผลทำให้กระดูกฟันไม่แข็งแรงแล้วก็ฟันเปราะซึ่งโรคนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ต้องทำการรักษาด้วยการครอบฟันนอกจากนี้เนี่ยจากการรับประทานน้ำดื่มที่มีฟลูออไรด์ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณที่มากก็จะส่งผลกระทบต่อกระดูกในระยะยาวเกิดปัญหากระดูกโก่งตามภาพที่เห็นนะคะโดยมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับในน้ำดื่มเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตรถ้าหากว่าเราได้รับเกินค่ามาตรฐานก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะในรูปนี้จะแสดงให้เห็นว่ายังมีหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องของฟลูออไรด์ปนเปื้อนอยู่ในชั้นดินและการที่เราดื่มน้ำใต้ดินที่มีการปนเปื้อนฟลูออไรด์ก็จะมีส่งผลต่อสุขภาพค่ะจะเห็นได้ว่าในหลายๆพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดลำพูนเนี่ยมีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดิบเนี่ยอยู่สูงถึงเกือบ5 ppm ค่ะแล้วก็ระบบที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานในการบำบัดฟลูออไรด์ได้จึงเป็นที่มาว่าทำอย่างไรที่เราจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้แก้ปัญหาให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนเราก็พัฒนาตัววัสดุกรองซึ่งเป็นวัสดุกรองอย่างง่ายที่ชุมชนสามารถพัฒนาเองได้เนื่องจากฟลูออไรด์ชอบจับกับกระดูกเราก็นำเอากระดูกสัตว์เนี่ยค่ะมาพัฒนาเป็นวัสดุกรองเรียกว่าฐานกระดูกค่ะเรียกว่าเป็นหาได้จากชุมชนเลยนะคะที่นี้ทราบมาว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่มีความร่วมมือด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตนะคะให้อาจารย์ณัฐวินนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรในงานนี้เนี่ยช่วยอธิบายในเชิงของเทคโนโลยีของระบบกรองน้ำชนิดนี้ค่ะครับผมก็ขอบคุณครับคือนอกจากตัวแบคทีเรียนะครับหรือตัวกลางดูดซับที่พัฒนาร่วมกันนะครับโจทย์ที่ได้รับอีกอันนึงก็คือทำยังไงให้ตัวกลางดูดซับนี้ได้มีการใช้งานจริงในพื้นที่ห่างไกลนะครับก็เลยเลือกใช้นะครับกระบวนการที่ประชาชนในพื้นที่นี่ค่อนข้างคุ้นเคยนะครับก็คือการกรองน้ำแต่ว่าเปลี่ยนตัวทรายกรองจากเดิมนะครับเป็นตัวฐานที่เราพัฒนาขึ้นมาที่เรียกว่าฐานกระดูกนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันกับฐานกำมันเพื่อลดทั้งฟลูออไรด์นะครับแล้วก็กลิ่นนะครับซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีน้ำใสที่พร้อมใช้งานสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับทั้งนี้การดีไซน์เนี่ยก็มี2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเนี่ยเป็นรูปแบบขนาดใหญ่ที่ดูแลทั้งหมู่บ้านนะครับก็โฟลว์ประมาณ4คิวต่อวันนะครับมีคนใช้งานอยู่ประมาณ400คนนะครับในหมู่บ้านซึ่งหน้าตาถังกรองเนี่ยตัวที่เป็นโมเดลนะครับจำลองจะประมาณนี้นะครับทีนี้พอเราถอดออกมาครับว่าในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโมเดลพื้นฐานทั่วไปนะครับที่ใช้งานกันก็คือถ้าเรามีน้ำใต้ดินนะครับก็อาจจะมีเริ่มต้นจากการกำจัดพวกเหล็กแมงกานีสทั่วไปก่อนนะครับกรองตะกอนบางส่วนนะครับพระเอกของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับในการดูดซับฟลูออไรด์นะครับด้วยฐานกระดูกมีการดูดซับสีและกลิ่นนะครับอีกครั้งนึงด้วยแอคทีฟคาร์บอนนะครับก่อนจะมีการฆ่าเชื้อเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับว่าชาวบ้านที่ใช้น้ำเนี่ยมีน้ำที่สะอาดทั้งในทางกายภาพเคมีแล้วก็ชีวภาพนะครับและสุดท้ายครับก็มีการนำโมเดลนี้นะครับไปทดลองใช้ในพื้นที่ที่มีการพื้นที่ขนาดเล็กนะครับในโรงเรียนที่มีการบริหารการใช้น้ำต่อวันไม่เยอะนะครับก็ประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างดีครับก็เรียกได้ว่ามีการนำไปใช้งานในพื้นที่ที่มีปัญหาจริงนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่วันนี้นะคะโมได้นำมาเป็นไฮไลท์เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเรียกน้ำย่อยของทุกท่านเท่านั้นค่ะในวันงานจริงๆนะคะทุกท่านจะได้รับชมผลงานวิจัยนะคะที่หลากหลายค่ะที่ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วก็ศึกษารายละเอียดได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.nstda.or.th/nac นะคะหรือว่า NAC ค่ะซึ่งโมต้องขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะโมต้องขอส่งต่อเวทีนะคะกลับไปที่ด้านบนนะคะให้กับพี่ป๊อกและพี่เป็ดค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบคุณคุณกฤษกรเอี่ยมวิมังสานะคะพร้อมด้วยนักวิจัยค่ะและอาจารย์นะคะรวมถึงภาคเอกชนทุกท่านค่ะที่มาร่วมนำเสนอนะคะตัวอย่างนิทรรศการผลงานวิจัยที่ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะทุกท่านรอชมอย่างเต็มรูปแบบได้นะคะต้องบอกว่าเราจะได้พบเจอนะคะผลงานวิจัยของนักวิจัยสวทช.ค่ะที่ร่วมพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะกับพันธมิตรร่วมทางค่ะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนนะคะก็รอพบเต็มรูปแบบได้นะคะในรูปแบบออนไลน์ค่ะที่ www.nstda.or.th/nac นะคะ
คะหรือ NAC นั่นเองค่ะตั้งแต่วันที่25ถึง30มีนาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะครับผมกลับมาที่ผู้บริหารนะครับของเราบนเวทีอีกครั้งนึงครับในส่วนที่เราเกริ่นไปทุกๆกิจกรรมแล้วนะครับไม่ว่าสัมมนานิทรรศการนะครับopen house ครับ S&T Job Fair นะครับอยากจะให้ทั้งดร.ชัยนะครับและดร.ฉินครับว่ามีส่วนไหนที่อยากจะเพิ่มเติมอีกมั้ยครับผมเรียนดร.ชัยก่อนก็ได้ครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับขอบคุณมากครับก็จริงๆแล้วได้เล่าไปเกือบหมดนะครับแต่ก็อยากจะถือโอกาสประชาสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นเรื่องของงานเสวนาเนี่ย เป็นที่ทราบกันดีนะครับในช่วงนี้นะก็เป็นช่วงยุค AI อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทาง Nextech เองก็ถือโอกาสระดมวิทยากรเก่งๆนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราอยากจะเน้นไปที่ AI engineer ตัวจริงนะครับซึ่งได้ผ่านประสบการณ์เรื่องของ AI เนี่ยมาเยอะนะครับแล้วก็ได้ทำงานมอบผลงานวิจัยเนี่ยออกสู่สังคมได้จริงๆเนี่ยนะครับมาเสวนาให้เราฟังถึงการก้าวของประเทศไทยในเรื่องของ AI ในช่วงปี64เป็นต้นไปนะครับก็อยู่ในไฮไลท์สำคัญของงานเสวนาเช่นเดียวกันนะครับและยังมีอีกหลายเซสชั่นครับที่พวกเราเนี่ยตั้งใจอย่างยิ่งนะครับที่จะชวนพันธมิตรวิทยากรจากทั่วประเทศเนี่ยมาร่วมกันให้ความรู้แล้วก็บอกสถานภาพของงานวิจัยแล้วก็การถ่ายทอดออกสู่การใช้งานในทางสังคมและก็ทางธุรกิจนะครับให้พวกเราได้ฟังครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านคงพลาดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมันออนไลน์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอยู่ที่ทำงานเนี่ยเปิดฟังไปด้วยนะครับดูไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับได้ความรู้ประจำปีไปแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจให้กับทุกท่านด้วยครับครับผมตื่นเต้นไฮไลท์เราได้ยินคำว่าไฮไลท์กันหลายครั้งมากนะคะขอยืนยันค่ะในสภาวะการที่เราเองก็ยังต้องเผชิญอยู่นะคะข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆเลยพวกเราเองในสวทช.ทีมวิจัยบุคลากรแล้วก็พันธมิตรอย่างที่ท่านได้เห็นผลงานต่างๆรวมถึงผลงานทางด้านระบบกรองวัสดุกรองซึ่งเราทำงานร่วมกับเครือข่ายนี้เป็นผลงานหนึ่งขอเชิญชวนนะคะ6วันนี้เป็น6วันแห่งคุณค่า6วันนี้เป็น6วันที่พวกเราเองผู้จัดงานแนทได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นที่ฉากหลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอยู่ในมือของพวกเราทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันขอเป็นตัวแทนของคณะจัดงานนะคะเรียนเชิญชวนเชิญค่ะพวกเราตั้งใจทำงานนี้มากว่า2ปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญใน6วันนี้เราจะแลกเปลี่ยนกันค่ะท่านมารับชมท่านมารับฟังขณะที่พวกเราเองก็จะรับฟังจากท่านแล้วเราจะช่วยกันค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะบนเวทีแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ในปีนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตนะคะมาที่ดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านผู้อำนวยการสวทช.ในนามประธานอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการในปีนี้นะคะด้วยเหตุผลข้อเดียวค่ะอยากให้ท่านผู้อำนวยการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านนะคะว่าทำไมท่านถึงไม่ควรพลาดนะคะงานประชุมวิชาการสวทช.ค่ะผมเข้าใจว่าท่านที่มีมือถือนะครับก็หยิบมือถือขึ้นมาท่านที่มีคาล endar ก็หยิบคาล endar ขึ้นมา25ถึง30นะครับประกาศจดลงไปคีย์เข้าไปนะครับว่าต้องเข้าร่วมฟังงาน next นะครับในปี2021นี้นะครับแล้วก็ร่วมรับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพด้วยกันนะครับแล้วก็ร่วมรับฟังปฐมภาพิเศษนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสามรุ่งราชกุลีไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่ท่านจะได้รับฟังการบรรยายจากกรมสมเด็จพระเทพโดยตรงจากประสบการณ์จริงที่ท่านได้นำนักวิทยาศาสตร์ไปร่วมในโครงการเซิร์นซึ่งถือว่าเป็นโครงการระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยหลังจากนั้นไปชมนิทรรศการกันนะครับทั้งหมด74ผลงานเข้าร่วมฟังสัมมนาอีก34กลุ่มสัมมนานะครับหรือห้องสัมมนาขณะเดียวกันนะครับยังมีการพูดคุยกันในเชิงบิสเนสอีก4เรื่องนะครับรวมทั้งอีก8รูทติ้งของการเยี่ยมชม
74 34 4และ8คือตัวเลขสำคัญนะครับของไฮไลท์ต่างๆที่เราพูดถึงกันอยู่ในวันนี้นอกจากนั้นนะครับน้องๆที่ยังมีปัญหาเรื่องงานกังวลนะครับอย่างที่เรียนนะครับถ้าท่านเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เรียนทางด้านเทคโนโลยีนะครับในช่วง 25-30 มี100ตำแหน่ง 2,000 อัตราเตรียมให้กับทุกท่านนะครับที่จบทางด้านสายวิทยาศาสตร์สายเทคโนโลยีนะครับที่จะเข้าไปร่วมงานกับบริษัทใหญ่ๆบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแม้แต่ SME ในบ้านเราที่ต้องการใช้นักวิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีและน้องๆที่เรียนมาทางด้านนี้จะใช้องค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่มาร่วมกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยกันผ่านงาน NEC 2021ระหว่างวันที่25-30มีนาคมนี้นะครับรายละเอียดดูได้ที่ www.nstda.or.th/nac นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับโน้ตใส่สมุดโน้ตไว้ใส่บันทึกไว้ในมือถือนะครับว่าวันนี้เป็นวันสำคัญนะครับที่เราจะมาพบกันทางออนไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านครับครับผมขอบพระคุณนะครับผู้บริหารทั้ง3ท่านเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆถ่ายทอดเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในเดือนนี้ของเรานะครับวันที่25-30มีนาคมนี้ครับผมค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญค่ะท่านผู้อำนวยการสวทช.นะคะรวมถึงท่านผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีนะคะและท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะได้ให้เกียรติถ่ายภาพที่ระลึกนะคะในโอกาสแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ในปีนี้และขอเสียงปรบมือนะคะให้กับการจัดงานประชุมวิชาการนะคะที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่25-30มีนาคมนี้ออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะมีทีมงานแอบกระซิบมานะครับว่าถ้าใครดูออนไลน์นะครับในช่วง 25-30 เนี่ยเข้าไปสมัครแล้วนะครับหลังจากแต่ละเซสชันนะครับทุกเซสชันเลยเนี่ยมีตอบแบบสอบถามนะครับจะได้รับส่วนลดนะครับเมื่อใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Dever นะครับ DEVERS นะครับลดไปเลย 30% นะครับค่าส่งอาหารแอปพลิเคชันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับบริษัทที่อยู่ในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีของสวทช.นะครับก็ได้มาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับ 30% นะครับผมค่ะและในลำดับต่อไปค่ะดิฉันต้องขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะต้องบอกว่าไฮไลท์ในงานนี้มีมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของประธานร่วมจัดงานค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะท่านแรกครับดร.ลดาวันกระแสชนครับท่านรองผู้อำนวยการสวทช.ครับให้เกียรติขึ้นถ่ายภาพบนเวทีครับค่ะขอเรียนเชิญดร.วรรณพ วิเศษสงวนค่ะผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติขออภัยนะคะท่านติดภารกิจนะคะครับผมเรียนเชิญดร.สุทธีผู้เจริญชนะชัยครับรองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติครับค่ะขอเรียนเชิญคุณกุลลประภานาวานุเคราะห์ค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะเรียนเชิญคุณสุวิภาวรรณสาทบครับผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.นะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะ1พันธมิตรร่วมทางที่ดีค่ะในส่วนของภาคเอกชนนะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณอัชรางานทวีค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภายในประเทศบริษัทกลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองค่ะผู้บริหารของเรานะครับเรียกว่ารับหน้าที่เป็นประธานจัดงานในหลายภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของงานวิชาการนะครับเรื่องของกิจกรรมเมื่อกี้ที่ได้เล่าไปนะครับเรื่องของ Open House เองนะครับเปิดบ้านแล้วก็มีเรื่องของ S&T Job Fair ด้วยนะครับก็ทุกท่านนี่ก็ได้รับเรียกว่าภาระหน้าที่นะครับในงานประชุมวิชาการสวทช.นะครับกันอย่างเต็มที่เลยนะครับช่างภาพด้านล่างเรียกร้องนะคะดิฉันขอรบกวนผู้บริหารบนเวทีทุกท่านกดไลค์ให้กับการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2564ในปีนี้นะคะภายใต้แนวคิด30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเอาละค่ะและช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะนักวิจัยทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมนำเสนอผลงานในวันนี้นะคะร่วมถ่ายภาพด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะด้านหน้าเวทีเลยนะครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับ
เอ็นเชิญเลยค่ะวันนี้มาแค่8ผลงานเท่านั้นนะคะยังมีอีกมากกว่า70ผลงานทีเดียวนะคะที่รอทุกท่านอยู่นะคะในงานประชุมวิชาการแบบออนไลน์เต็มรูปแบบในปีนี้ค่ะครับผมแต่ละผลงานเนี่ยเห็นนะครับว่าเมื่อกี้ผลงานเดียวแต่ว่าเบื้องหลังครับมีหลายบุคลากรนะครับที่ช่วยขับดันนะครับขับเคลื่อนนะครับผลงานออกมาครับให้เป็นผลงานที่จับต้องได้นะครับในสังคมของเราต่อไปนะครับนะคะเรียบร้อยนะคะยังไม่เรียบร้อยมีด้านหลังอีกนะคะเอาละค่ะต้องขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารนักวิจัยนะคะผู้แทนจากภาคการศึกษาและภาคเอกชนทุกท่านนะคะที่เราจะได้ร่วมกันค่ะนำเสนอองค์ความรู้นะคะนำเสนอในส่วนของผลงานวิจัยค่ะที่เราจะช่วยกันขับเคลื่อนนะคะเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยเราต่อไปค่ะครับผมก็ต้องขอฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่จะร่วมเผยแพร่ข่าวสารการจัดงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2564นะครับในรูปแบบออนไลน์นะครับค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงสื่อมวลชนค่ะที่กรุณาสละเวลามาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะคะและพบกับพวกเรานักวิจัยทุกท่านนะคะชาวสวทช.ค่ะในงานประชุมวิชาการสวทช.ประจำปี2564หรือ NEC 2021เต็มรูปแบบในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด30ปีสวทช.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในวันที่25-30มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/NAC ค่ะครับผมธเนศ ม่วงทองนะครับคุณสิริพรปานสวัสดิ์นะครับและคุณกฤษกรเอี่ยมวิมังสานะครับเราทั้ง3คนขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ